การเพื่อสุขภาพเช่นร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับสถานบริการอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงสัตว์หรือฝากสัตว์ก็ท่านผู้ว่ากทม.ได้ประกาศนะครับส่วนในปริมณฑลนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าจะมีในรายละเอียดนี้เหมือนกับทางที่กรุงเทพได้ประกาศแต่ที่เพิ่มเติมก็คือบิลเลียนและก็บ่อตกปลาบ่อตกกุ้งนะนี่คือที่เพิ่มจากกรุงเทพมานะครับก็อาจารย์ก็คงได้เห็นแล้วนะครับแต่ก็ต้องนำเรียนครับว่าในประกาศของเราดังนั้นกล่าวเนี่ยมีความจำเป็นในพื้นที่อำเภอจังหวัดของเรานะครับตลอดจนพี่น้องเราที่จะกลับมานะครับเมื่อสามารถคีย์ประวัติออนไลน์ได้ที่สั้นๆนะครับที่สามารถติดตามได้เนี่ยเราก็จะแจ้งไปแล้วก็ให้โค้ดดังกล่าวนี่นะครับผมเชื่อว่าเราจะเอาไปแอดแทชอยู่ในประมาณ 4-5 ส่วนครับ1ก็คือขนส่งเพื่อให้ไปคือเราจะส่งให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเราที่เขาจะได้สื่อสารกับญาติเราให้เขาช่วยส่งไปเพื่อที่จะมีการดำเนินการเพื่อมีข้อมูลในการที่จะดำเนินการต่อไปไม่ได้เป็นของคณะอนุกรรมการที่อำเภอแล้วก็หมู่บ้านเพราะโฟกัสตรงนี้นะครับด้วยหลักการเนี่ยเขาต้องขอการค้าครับท่านขอความเห็นนิดนึงครับว่าถ้าท่านเห็นภาพของการประกาศของ5จังหวัดแล้วท่านเห็นความแตกของกองเศรษฐกิจเนี่ยคือจริงๆตอนนี้มีความเห็นต้องเรียนว่าจริงๆว่ามีความเห็นจะเป็นการจบปัญหาที่อยู่ในตอนแรกแต่จบก็คือปิดให้มันให้สถานการณ์คลี่คลายให้ปัญหาการตกงานนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามองได้สองประเด็นตรงนี้ครับถ้าสมมติว่ามีการจริงๆผมให้เว้นระยะนิดเดียวแต่คนเยอะจริงๆห้องบุหรี่ผมเชื่อว่าเราก็จัดการได้ดีพอสมควรแต่เมื่อมีมาตรการปิดกรุงเทพเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากคัดกรองจุดที่เดินทางเข้าขอนแก่นเช่นบขท3ผู้ที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลวันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนี่นับมาครบองค์หรือเปล่านะครบนะทำนะครับให้ยุติกิจกรรมในสถานที่ต่างๆเช่นกับเอาตัวอย่างแบบครับนะครับแล้วก็ได้มีมติร่วมกันในการที่จะขอให้ปิดสถานที่บางประเภทเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กิจกรรมบางประเภทนะครับที่อาจจะเห็นให้มีความสอดคล้องกับทางส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นนั้นมีวิถีชีวิตหรือกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันนั้นคล้ายกับเมืองใหญ่ในประเทศไทยนะครับดังนั้นจึงมีความเห็นสอดคล้องตรงกันมีการอภิปรายกันมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นไปในทางที่ดีครับแล้วก็พี่น้องผู้ประกอบการนะครับตัวแทนผู้ประกอบการต่างๆก็ได้เห็นสอดคล้องกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนะครับก็วันนี้เราจึงจะมีประกาศของคณะควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นนะครับให้สถานที่บางแห่งนะครับแล้วก็กิจกรรมบางประเภทจะต้องไม่มีกิจกรรมประเภทนั้นอีกนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนะครับนอกจากนั้นนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเองก็ได้เตรียมแผนในการที่จะรองรับมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะครับในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลซึ่งสถานประกอบการต่างๆนั้นปิดนะครับหรือหยุดกิจกรรมนั้นจะเดินทางกลับมาสู่บ้านนะครับเราได้เตรียมในการที่จะให้ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ขอนแก่นนั้นนะครับได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ในเรื่องการระบาดวิทยาได้นอกจากนั้นในส่วนของชุมชนหมู่บ้านนะครับทางฝ่ายปกครองเองก็ได้ประสานนะครับว่าให้มีการตรวจทานมีคณะกรรมการติดตามนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งใดที่เขาไม่ควรจะต้องไปทำในพื้นที่นะครับขอความร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ดูติดตามสถานการณ์เป็นภาพรวมทั่วกันนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็จะมอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติที่สถานีขนส่งทั้ง5แห่ง